ท่านถามหน่อยว่าทำไมสรุปตัดสินใจรับเล่นละครเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่าละครมันถ่ายนานคิวไม่ได้จริงๆมันอยู่ที่ direction แล้วก็เนื้อเรื่องของพุ่งกลับมาก่อนจริงๆวิธีถ่ายทำทุกอย่างของเรื่องนี้เหมือนหนังมากเลยแค่มาฉายอยู่ในแพทเทิร์นนี้แล้วก็เรื่องที่ยาวมากขึ้นตัดสินใจนานไหมครับพูดคุยไม่นานมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นมากเลยรู้สึกว่าเราอาจคือถ้าเขาเห็นว่าเราสามารถทำได้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็พยายามทำเต็มที่ผมชอบแฟนตาซีมากหลายอย่างเลยครับมีความแปลกใหม่แล้วเราต้องเป็นหมอต้องไปเรียนรู้เราไม่สามารถกลับไปเรียน6ปีได้เราก็ต้องเรียนรู้ทั้งแบบภาคปฏิบัติและทฤษฎีด้วยความเข้าใจแล้วก็มีทีมหมอมาช่วยเหลือกันครับผมก็ยังชาจริงๆที่ขาผมยังชาเลยเดินลงมาลุกเร็วไปหน่อยครับไม่ใช่เป็นชาใช่ชอบมุกเขาเหรอชอบเนบชาเขาเหรอชอบเนบชาโอเคจริงๆแล้วหลังจากนี้ไปเราจะถ้าคนติดต่อมาเราจะได้มาหรือว่าเหมือนเดิมครับมันก็อยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็ดิเรกชันครับเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องไปทิศทางเดียวกันคือรู้สึกดีใจมากทุกครั้งเวลาที่มีคนให้เกียรติเสนอบทเสนอนู่นนี่มาให้ครับแต่ที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไปเยอะใช่ไหมคะอะไรนะครับที่ผ่านมาปฏิเสธไปเยอะด้วยหลายๆอย่างครับแล้วก็บางอันไม่สามารถทำได้จริงๆรับได้จริงๆแต่เราก็ขอโทษด้วยครับแต่พี่แฟนเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่มากแต่ละเรื่องเรื่องนี้เราไม่เคยเต็มที่มาก่อนเลยครับเราเล่นเต็มที่เรื่องนี้ต้องยังไงบ้างคะต้องไปเรียนไปเทรนใช่ครับต้องไปอยู่เพราะว่าเราเหมือนที่บอกเราไม่สามารถย้อนไปเรียนใหม่6ปีได้เราต้องเข้าคอร์สเวิร์กช็อปแล้วก็ปฏิบัติจริงเลยดีกว่าง่ายกว่าปฏิบัติจริงเลยทฤษฎีไว้ก่อนปฏิบัติเลยเพราะเป็นทีมกู้ชีพครับมันต้องเข้าถึงตัวคนไข้อย่างพี่แอนเขาแบบเขาจองมานานเนอะคนแรกครับแต่ไหนต้องปาดหน้าพี่แอนนาคุณนิโคว่าเหรอฮะผสมอ๋อผสมไม่บอกให้ละเอียดไงผมก็ไม่รู้ว่าไงนะครับเขาจองคิวเราไม่หลังเขาไม่คุยกับผมแล้วเขาไม่คิดไม่สนใจผมแล้วคือจริงอยากรู้ไปออกรายการเขามาดีครับน่ารักดีไม่เคยจองไม่เคยกลัวเขาน้อยใจไหมคะมาเล่นเรื่องนี้ก่อนเขาไม่หรอกครับเขาเข้าใจครับจริงจริงมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมครับกับพี่แอนร่วมงานยังไม่ทราบเลยครับแล้วแต่ครับครับบอกเขาเรื่องน้องวีหน่อยครับผมน้องวีวีรภาพเหรอฮะเอาไว้ใครรับไหมไม่รู้ผมโยนเล่นมั่วไปก่อนดราม่าคอมเมนต์ดราม่าเหรอครับเรียกว่าดราม่าเลยครับมีคนคนเดียวพูดเองนะดราม่าเลยเหรอหนึ่งคนเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีผลกระทบเหมือนคนเนี้ยไม่พอใจเข้าใจป่ะคนเดียวไม่แต่ว่าดราม่าอะไรอ่ะแต่ว่าพี่ชิวพี่ข้ามไม่มันคือแล้วแต่เขาจริงๆเขาอาจจะไม่เขาแค่พิมพ์ฮะเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรก็ได้เขาแค่อยากพิมพ์แบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับผมก็หรือเขาอาจจะไม่รู้จักผมก็ได้แค่นั้นเองตอนเห็นครั้งแรกยังไงคะผมไม่เห็นตอนที่วีมาเม้นฮะซึ่งผ่านประมาณ14ชั่วโมงฮะเพิ่งเห็นว่าอ๋อมันมียาวอย่างนี้แล้วมันหลายคอมเมนต์อะไรเงี้ยนั่นเองแล้วก็เลยเป็นว่าสรุปจังใช่มันยาวไงผมอ่านเพลินเลยครับผมคือมันกลายเป็นว่าคนเข้ามาเหมือนมีปัญหากันกับคอมเมนต์จริงๆยังมีใครมีปัญหากันเลยครับเข้ามาหลายๆคนเข้ามาปกป้องมาว่าเขาไงอย่าเลยเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือว่ามันเป็นแค่คอมเมนต์อ่ะแล้วก็คนเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่แต่ว่าน้องวีดูซีเรียสนะเพราะน้องวีไปอธิบายวีเป็นคนจริงจังอยู่แล้วเขากลัวไหมหรอเขาปกป้องเราไงวีคือเป็นคนบอกว่าเขาก็ห่วงทุกคนห่วงลูกฝ่ายแล้วเขาก็ปกป้องคนที่มาหนึ่งคนนั้นที่พิมพ์ด้วยครับวีหลังไมค์มาคุยไหมคะว่าหลังไมค์เหรอครับก็วีคุยภายหลังวีโทรขึ้นช่างมันเถิดเล่นมุกมั่วเขามีติดต่อมาก็บอกว่ามีอย่างนี้แต่ว่าจังหวะมันไม่ดีค่อยปล่อยมาทีละกั๊กใช่ครับผมถึงไหนครับเมื่อกี้ถึงไหนบอกว่าวีวีก็บอกวีเขาเป็นคนจริงจังใช่บีวีอเล็กวอเทียร์เรื่องถูกแอสเซนต์แอสเซนต์ฮะแล้ววีเขาว่ายังไงเขาไม่เขาก็บอกให้ฟังเมียนี้เพราะผมไม่ได้ไปอ่านผมมาเห็นอ่านตอนที่วีพิมพ์ยาวๆขนาดนี้เลยอ๋อเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ซีเรียสอะไรแล้วตัวน้องเองเขาโอเคไหมพี่ซันหรือว่าเขาโกรธหรือว่าไม่เขาปกป้องทุกฝ่ายอยู่แล้วเขาแบบถ้าคนไม่เข้าใจเขาพยายามอธิบายให้เข้าใจแต่เองเขาไม่ได้มีอารมณ์ว่าเฮ้ยทำไมต้องพิมพ์อย่างนี้หรือว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เขาแค่อธิบายอย่างตัวพี่ซันเองถ้าไปเม้นใครจะต้องระวังมากขึ้นไหมว่าถ้ามันมีอีกหนึ่งคอมเมนต์มันจะกลายเป็นผมว่าเรื่องอย่างนี้เรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจคนครับคือถ้าเราคิดร้ายกับใครมันก็จะพิมพ์ร้ายๆถ้าเราไม่ได้คิดร้ายมันก็จะไม่พิมพ์ร้ายๆแค่นั้นเอง
ต่ว่ายังถ้าแบบกับเพื่อนๆก็ยังจะแซวอยู่แน่นอนครับผมเพราะผมคิดมาแล้วครับสิ่งที่ผมคิดผมทำมาแล้วผมรู้สึกว่าผมมีกัลยาณเทศะมีมารยาทแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีศีลธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมเจตนาดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าผมจะต้องรู้สึกอะไรหนึ่งคนเท่านั้นจบไม่ยอม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 ไม่ยอ